กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะได้เป็นประจำนะครับนะในคลิปนี้เราก็จะเป็นการเสนอตอนเกี่ยวกับการพยากรณ์ของเรื่องราวของทั้งนักกษัตริย์ของที่เป็นปีมะโรงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้ท่านได้ทราบว่าในช่วงนี้สินแสอู่ก็ได้ปล่อยออกมาทั้งหมด12คลิปนะก็คือ12ตอนด้วยกันนะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของทุกๆท่านทุกๆนักกษัตริย์นะครับไม่ว่าท่านจะเกิดปีชวดฉลูขานถอดมะโรงมะเสงมะเมียมะแมว่าลากาจอกุลนะก็ทุกๆคลิปก็จะนำเสนอให้กับท่านได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามการพยากรณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพยากรณ์แบบโดยภาพรวมที่นำแค่ปีที่ท่านเกิดท่านนั้นเองปีนักษัตริย์ที่ท่านเกิดนะอย่างในคลิปนี้ก็เป็นปีนักษัตริย์เรียกว่าปีมะโรงนำมานำเสนอแล้วก็นำมาพยากรณ์ให้กับท่านนะไม่มีกูรูท่านใดไม่มีนักพยากรณ์ท่านใดไม่มีอาจารย์ท่านใดไม่มีสินแสท่านใดนะครับที่สามารถบอกเรื่องราวของท่านแบบเป๊ะๆ 100% โดยที่ไม่ทราบวันที่ท่านเกิดไม่ทราบเดือนที่ท่านเกิดไม่ทราบเวลาที่ท่านเกิดจะไม่สามารถบอกอะไรต่างๆได้มากมายหากท่านสนใจอยากจะทราบเรื่องราวของท่านอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดอย่างชัดเจนนะอย่างก้าวกระโดดนะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับท่านก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ของสินแสอูนะที่เบอร์089-340-3857นะครับ ID line ของกับผมก็ wu.master นะครับMAS Singapore TER นะครับแล้วก็สามารถมาดูดวงกันนะอย่างเป็นระบบแบบ 100% เลยนะดวงจีนนั้นจะมีคำว่าช่องไวจรใหญ่อยู่ด้วยนะครับนะช่องไวจรใหญ่ของท่านบางครั้งอาจจะโชคดีนะได้เจอพรมสีแดงนะ1ช่อง5ปี2ช่อง10ปี3ช่อง15ปี4ช่อง20ปีนะแต่บางคนนะครับก็จะติดหล่มนะเจอแหอวนดำอมหิตนะ1ช่อง5ปี2ช่อง10ปี3ช่อง15ปี4ช่อง20ปีช่วงที่เจอแหอวนดำอมหิตเข้ามาเนี่ยนะครับนะท่านที่ใดก็ตามที่ไปลงทุนนะครับนะก็เรียกว่าเสียหายหมดเลยมีล้านนึงก็หมดล้านนึงมี10ล้านก็หมดเกือบ10ล้านมี100ล้านก็หมดเกือบ100ล้านเลยทีเดียวดาวการงานดาวความรักดาวสุขภาพต่างๆเนี่ยก็จะเจ๊งก็จะเสียหายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนสามารถช่วยเหลือท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งรวมไปจนถึงท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันนะครับท่านจะทราบได้อย่างไรว่าเดือนไหนท่านมีโชคมีลาบนะแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะมีโชคมีลาบได้ดีขึ้นนะครับนะการดูดวงจีนกับสินแสอู่อู่ทองนะก็จะทำให้ท่านสามารถรู้เลยว่าในงวดใดที่ท่านสมควรเล่นในงวดใดที่ท่านควรจะออมมือนะหรือปล่อยมือไปก่อนนะครับนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับนะการดูดวงจีนช่วยให้ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะและก็รู้หลักเรื่องราวของฮวงจุ้ยอีกด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลย10ข้อคนปีมะโรงต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะข้อที่1ท่านที่เกิดปีมะโรงขอให้ท่านได้โปรดจดจำเอาไว้เลยว่าตัวของท่านนั้นตอนที่ท่านเกิดนั้นมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดเป็นธาตุดินร่วนซุยที่อุดมด้วยแร่ธาตุเป็นพลังหยางเป็นพลังขั้วบวกเปรียบได้กับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เป็นดินปุ๋ยชั้นดีนะครับเพราะมีราศีแฝงเป็นดินบ่งมีไม้อีกนะเป็นพลังหินและมีน้ำกุ่ยเป็นพลังหินนะอยู่ในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนะข้อที่2ท่านที่เกิดปีมะโรงจัดอยู่ในกลุ่ม4ขุนคลังนะเป็นดาวไฉโครงนะเป็นดินวิเศษที่ได้เก็บกักความมั่งคั่งความร่ำรวยนะและของธาตุน้ำได้เก็บกักพลังของธาตุไม้ได้เก็บกักพลังของธาตุทองและได้เก็บกักพลังของธาตุไฟเพราะใต้ดินใต้พื้นพิภพนั้นมีดาวมีลาวาภูเขาไฟอยู่ในใจกลางของโลกเรานะครับนะลาวาธาตุไฟนั้นก็คือพลังของธาตุไฟและใต้ดินก็หักขุดเจาะลงไปก็จะมีน้ำนะอยู่จำนวนมากมายมหาศาลสามารถนำมาเป็นบ่อน้ำบาดาลได้นะครับในตามต่างจังหวัดแล้วก็ใต้ดินอีกเช่นกันตามบนริมถนนก็ดีขุดหลุมลงไปก็จะเห็นรากของต้นไม้นะครับนะรากของต้นไม้ก็จะ
อยู่ในดินนะดินก็จะปกคลุมรากของต้นไม้และในดินก็ยังมีสินแร่จำนวนมากมายอีกด้วยเช่นเหมืองแร่เหมืองเพชรเหมืองทองนะครับนะเช่นเหมืองแร่ทองคำอัครานะที่โดนสั่งปิดไปนะครับและทางภาคใต้ก็จะมีพวกแร่ดีบุกแร่มังกานีสนะแร่สังกะสีนะครับต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นคนที่ธาตุดินจึงเป็นได้รับตำแหน่งเป็นดาวไฉโคก็เป็นเพราะด้วยเหตุประการฉะนี้นั่นเองนะข้อที่3ท่านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีมะโรงคนที่เกิดปีมะโรงถือว่าเป็นนักษัตริย์ที่เป็นตัวแทนของมังกรนะและเป็นสัตว์เดียวที่มองไม่เห็นเป็นสัตว์เดียวที่ไม่มีอยู่จริงในโลกมนุษย์นี้แต่ได้รับพรสวรรค์จากฟ้าจากสวรรค์ทำให้ท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถมากมายนะเป็นคนดวงแข็งคนจีนกล่าวว่าได้รับฟ้าประทานพรทำให้ท่านเป็นคนที่เหนือคนเป็นคนเหนือคนเป็นคนหัววัยมีสัญชาตญาณกล้าหาญมีความใฝ่ฝันนะมีความกระตือรือร้นดีมีการวางตัวและมีบุคลิกภาพดูแลเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับนะในหมู่เพื่อนฝูงแต่แปลกตรงที่คนที่เกิดปีมะโรงนั้นโดยภาพส่วนใหญ่แล้วมีฐานะดีก็จริงอ่ะแต่คนที่เกิดปีมะโรงอ่ะการใช้จ่ายค่อนข้างจะมัธยัสถ์นะหลายๆคนจะโดนลูกน้องบอกว่าเท่าแก่เป็นคนขี้ตืดขี้เหนียวมากนะครับนะข้อที่4นะเรื่องสีแห่งโชคลาภและทิศทางของหัวเตียงนอนนะที่บังเกิดโชคลาภรวมไปจนถึงตำแหน่งนั่งหันหลังอิงทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภดวงจีนมีคำตอบให้กับท่านเป็นอย่างดียิ่งแต่เนื่องจากว่าในคลิปต่างๆเหล่านี้เราเป็นการพยากรณ์ด้วยการดูเพียงขาเดียวเปรียบได้กับว่าเก้าอี้มีนั้นมี4ขาเราดูเพียงแค่ขาเดียวเท่านั้นเองนะยังไม่ดูอีก3ขาของเก้าอี้3ขาของเก้าอี้ก็คือเดือนเกิดของท่านวันที่ท่านเกิดและเวลาที่ท่านเกิดนะหากเราทราบเดือนที่ท่านเกิดวันที่ท่านเกิดและเวลาที่ท่านเกิดเราก็จะทราบทันทีว่าสีแห่งโชคลาภลัคกี้คัลเลอร์ของท่านคือสีอะไรนะใส่เสื้อผ้าอะไรจึงจะดีนะไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมเต็มผ้าม่านนะครับสีของรถยนต์สีของโต๊ะทำงานสีของเก้าอี้ที่ท่านนั่งนะครับนะต่างๆเหล่านี้รวมไปจนถึงเคสโทรศัพท์มือถือของท่านควรเป็นสีอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภได้อย่างมากมายมหาศาลอย่างวิจิตรพิสดารปาฏิหาริย์นะเราสามารถบอกได้เพียงแต่ว่าอันนั้นไม่ต้องเป็นการดูดวงเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับนะการดูดวงส่วนตัวก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นในราคาเพียงสุดพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปนี้มีผลเป็นระยะเวลา365วันก็คือเป็นมีผลระยะ1ปีนั่นเองโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ดันไปจนถึง365วันจะไปบรรจบเอาในวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ปีขานนั่นเองนะครับข้อที่6ท่านที่เกิดปีมะโรงปีที่สมพงกับท่านคือปีละกาปีวอกและปีชวดส่วนเดือนที่สมพงกับปีเกิดของท่านที่เกิดปีมะโรงก็คือเดือนกันยายนเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคมข้อที่7ข้อท่านที่เกิดปีมะโรงจะมีการชงและควรไปแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็น4ขุนคลังนะครับได้แก่ปีฉลูก็คือปีพ.ศ. 2564ปีนี้นะปีมะโรงปีมะแมและปีจอนะครับนะเดือนที่นำปัญหาวุ่นวายมาถาโถมสร้างปัญหาให้กับท่านนะไม่หยุดไม่หย่อนก็คือเดือนมกราคมเดือนเมษายนเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมข้อที่8 ท่านที่เกิดปีมะโรงในปีพ.ศ. 2564นะมีดาวเก็บใช้นะดาวโชคลาภที่นำชัยชนะมาจากการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีดาวอีก3ดวงนะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับท่านอีกด้วยได้แก่อันดับที่1ได้แก่ดาวเทียนเต็กนะหรือว่าภาษาจีนกลางเรียกว่าดาวเทียนเต๋อนะเทียนแปลว่าฟ้าเต๋อแปลว่าคุณธรรมก็คือดาวฟ้าคุณธรรมนั่นเองนะครับนะอันดับ2คือดาว6นะ6แปลว่าย่อมาจาก6ลูกซิ่วนั่นเองแปลว่าดาววาสนานั่นเองนะดาวที่3ก็คือดาววิหกนกสีแดงนั่นเองนะดาววิหกนกสีแดงก็นำเรื่องราวดีๆเป็นสิริมงคลนะมามอบให้กับท่านนะครับนะสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นก็ถือว่า
ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมีความประพฤติที่ดีมีก็จะได้รับความเป็นสิริมหามงคลราบรื่นครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีหน้าที่การงานรายและมีรายรับนะที่ดีสามารถก้าวผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆในช่วงนี้ไปได้นะมีความมั่นคงดีแล้วก็จะชนะอุปสรรคชนะศัตรูชนะคู่แข่งได้นะครับนะข้อที่9ท่านที่เกิดปีมะโรงแม้ว่าในปีฉลู2564จะมีดาวเก็บใช้นะก็เป็นดาวมุมนะให้โชคให้ลาบไหลเข้ามาก็จริงแต่ก็ยังมีดาวผัวนะเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีฉลู2564เนี่ยก็เป็นธาตุดินก็เกิดดาวผัวให้กับท่านที่เกิดปีมะโรงนะส่งผลให้เรื่องราวของดาวสุขภาพเนี่ยมีดาวแตกหักนะและดาวโอดพิษ โอดแปลว่าปากนะพิษแปลว่าคำพูดออกไปแล้วนะทำให้ย้อนแย้งกลับมาทำให้ตัวของท่านวุ่นวายกายใจนะเรียกว่าดาวโอดพิษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านที่เกิดปีมะโรงในช่วงนี้นะในปีนี้ก่อนจะพูดนะขอให้ท่านคิดไต่ตองให้ดีก่อนนะครับคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดนะแล้วก็ไม่ว่าท่านจะชื่นชอบใครหรือไม่ชื่นชอบใครก็ตามก็ระวังคำพูดอย่าได้ไปทิ่มแทงใจใครโดยไม่ได้ตั้งใจหรือทำให้ท่านอาจจะทำให้ท่านโดนเข้าใจผิดได้เวลาดื่มสุรานะระวังนะครับนะมีเรื่องขัดใจกันพูดจาไม่เข้าหูกันทางที่ดีไม่ควรไปพูดไปยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นอีกด้วยเพราะว่าภัยจะมาข้อที่10ข้อแนะนำและข้อชี้แนะควรสละเวลาไปไหว้อึ่งเสี่ยกงนะอึ่งเสี่ยกงเป็นเทพเจ้าที่เรียกว่าเทพหลักเมืองครับผมนะเทพอึ่งเสี่ยกงเป็นเทพแห่งหลักเมืองนะเป็นเทพเจ้าที่ของคนจีนนะและเป็นหัวหน้าผีอีกด้วยนะที่วัดเล้งเนยี่หนึ่งนะข้างๆซีไต่เทียงวงก็มีองค์เทพอึ่งเสี่ยกงอีกด้วยเช่นกันท่านควรจะไปไหว้ไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะครับนะแล้วก็อย่าลืมนะครับในปีนี้ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564นะเป็นต้นไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ท่านที่เกิดปีมะโรงควรจะหาเวลาหาโอกาสไปแก้ปีชงกับองค์เทพไทยซวยเอี๊ยเพราะว่าในปีนี้มีดาวผัวไข้โคจรเข้ามานะทำให้ในปีนี้วุ่นวายกายใจนะสุขภาพของท่านจะมีโอกาสแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันเช่นไส้ติ่งอักเสบและหรืออื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะการแก้ปีชงก็คือการนำหงิ่งเตี๋ยไปปัดต่อหน้าองค์เทพไทซวยเอี๊ยปัดรวมกัน12ครั้งนะครับนะแล้วก็ไปไหว้องค์เทพแปะเอี๊ยแปะกงและองค์ไหว้องค์เทพตีบ้อเหนียเนี้ยด้วยก็จะช่วยให้ดวงชะตาของท่านนะครับเฉิดฉลาดเฉิดฉายนะเป็นการปัดเสนียดออกไปจากดวงชะตานะครับนะเสนียดต่างๆเหล่านี้มันโคจรเข้ามาได้ตามปีเดือนนะเวลาต่างๆเข้ามาแต่การที่เรารู้ก่อนแล้วก็จะได้ประโยชน์ก่อนนะเราไปแก้ปีชงปัดชงก่อนแล้วก็จะช่วยได้อย่างมากมายนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ10ข้อของคนปีมะโรงต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอยืมนิ้วมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับซินแสอูด้วยนะครับเราก็ทำคลิปต่างๆเราเนี้ยให้สาระให้ประโยชน์ทางด้านวิชาการนะมาด้วยดีมาจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าไปสู่5ปีแล้วนะครับนะตัวที่เราไม่มีสปอนเซอร์นะและเราก็ไม่เคยได้ไปเรียกว่าเปิดรับบริจาคเงินกับท่านใดแม้แต่บาทเดียวเลยทีเดียวนะก็หากท่านสนใจนะอยากจะให้การช่วยเหลือนะครับก็เราก็มาดูดวงกันนะและช่วงนี้เราก็เป็นการดูดวงแบบในราคาสุดพิเศษเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะสนใจก็โทรมาที่เบอร์089-340-3857นะครับก็ขอให้ปีพ.ศ.2564นี้นะทุกท่านนะครับสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกันได้ดีนะขอให้ทุกท่านกลับมามีพลังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองไหลมาเทมาเฮงๆร่ำรวยกันทุกครอบครัวสวัสดีนะครับ